สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนงธนงศักดิ์สุขทรัพย์อีกครั้งครับในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ครับวันนี้ผมมี3ท่าง่ายๆสำหรับผู้สูงอายุที่อาจจะยังลุกเดินไม่ค่อยคล่องนะครับรวมทั้งเพื่อนๆที่นั่งทำงานหรืออาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมไปแล้วก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับก็มือซ้ายเท้าเอวนะครับยกขาซ้ายแขนขวาสลับไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับยกขึ้นมานับ1นะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับ1 2 3 4ไม่ต้องรีบนะครับ5สำหรับผู้สูงอายุก็ไม่ต้องสูงก็ได้นะครับ6 7 8 9 10 11และ12ครับสลับด้านนะครับมือขวาเท้าเอวนะครับตอนนี้ยกขาขวาบ้างแล้วก็ยกแขนซ้ายนะครับอย่างนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 910 11และ12ครับเช่นเดิมนะครับนั่งให้ดีมือประสานตรงท้ายทอยนะครับตอนนี้ใช้หมุนตัวแล้วก็ยกเข่านะครับแตะกันนับ1ถ้าพร้อมแล้วไปที่เข่าขวาก่อนเลยนะครับหมุนครับ1 2ช้าๆครับ3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและ12เอาครับตอนนี้มาขวานะครับยกเข่าซ้ายบ้างเอวขวาครับพร้อมแล้วไปครับ1 2ช้าครับ3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12ครับท่าที่3นะครับตอนนี้จะเป็นการยืดเส้นยืดขาขึ้นมานี่นะครับใช้เท้าขวาวางบนหน้าเท้าซ้ายนะครับแล้วก็ยืดลงไป1ช้าๆเลยนะครับมันจะตึงมากนะครับตรงเส้นแฮมสตริงตรงนี้2ตะคิวมาเลยครับ3ตะคิวขึ้นที่ท้องเลยครับ4ช้าๆนะครับ5ขาไปก็ได้นะครับจะได้ช่วยยืดได้6 7ได้ครับ10ครั้งพอนะครับสายบ้างจ้านะครับ1 2 3 4 5 6 7 810ครับ3ท่าง่ายๆก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ทำทุกวันนะครับเพียงเวลา5นาทีถ้าเราทำอย่างนี้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่แล้วเราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไปด้วยกันครับ